The Host ร่างอุบัติรักข้ามดวงดาวบทที่56หลอมละลายเอียนทำหน้าถมึงถึงขณะก้มลงมองเราทั้งสามอย่างโกรธจัดจนซันนี่อกสั่นขวัญแขวนอีกครั้งฉันรู้สึกแปลกๆมันเหมือนเอียนกับคายสลับหน้ากันเว้นแต่ใบหน้าเอียนยังคงงดงามสมบูรณ์แบบแม้ในยามโกรธเอียนคายทำหน้าตื่นมีปัญหาอะไรหรอเอียนเปล่งเสียงลอดไรฟันแวนด้าเขาเรียกฉันพลางยื่นมือแบออกมาหาและดูเหมือนเขาพยายามอย่างยิ่งที่จะไม่กำมือนั้นเป็นหมัดโอ้โอเมลานีคิดความเศร้ารันทดเอ่อล้นใจเมื่อคิดว่าฉันคงต้องบอกลาเอียนตอนนี้แม้จะไม่อยากทำแต่คิดว่ายังไงเวลานี้ก็ต้องมาถึงมันคงผิดมหันต์หากฉันหลบออกไปตอนกลางคืนเหมือนพวกหัวขโมยแล้วปล่อยให้เมลานีบอกลาทุกคนแทนเอียนไม่รออีกพอฉวยมือฉันได้ก็ดึงตัวฉันขึ้นจากพื้นพอเห็นซันนี่ยังเกาะฉันอยู่และทำท่าจะตามมาด้วยเขาเขย่าตัวฉันจนหล่อนยอมปล่อยมือเป็นบ้าอะไรวะคายร้องขึ้นเอียนยกเข่าขึ้นแล้วถีบเข้าที่หน้าคายเต็มแรงเอียนฉันร้องประท้วงซันนี่ถลันเข้ามาข้างหน้าคายที่เอามือปิดจมูกและพยายามลุกขึ้นยืนซันนี่ใช้ร่างเล็กๆของหล่อนเป็นเกราะกำบังให้คายที่ร้องครวญครางอีกเมื่อถูกชนจนล้มลงอีกครั้งมานี่เอียนคำรามขณะลากฉันออกไปโดยไม่หันมามองข้างหลังเอียนเขาฉุดฉันออกไปโดยไม่เปิดโอกาสให้ฉันพูดซึ่งก็ดีแล้วเพราะฉันไม่รู้จะพูดอะไรเราผ่านคนอื่นๆไปโดยไม่สนใจสีหน้าตื่นตระหนกของพวกเขาผู้หญิงบนเตียงต้องตกใจอีกเพราะหล่อนคงไม่คุ้นเคยกับความโกรธและการใช้กำลังแบบนี้แน่แต่แล้วเราก็ต้องหยุดเมื่อเจอจาริสขวางประตูไว้นายเสียสติไปแล้วหรือไงเอียนเขาถามน้ำเสียงทั้งตกใจทั้งโมโหนายจะทำอะไรเวนด้าน่ะนายก็รู้เรื่องด้วยใช่ไหมเอียนตวาดเสียงดังลั่นกระชากตัวฉันไปทางจาริสและเขย่าตัวฉันต่อหน้าเขามีเสียงครางฮือๆมาจากด้านหลังหญิงทั้งสองคนคงแทบสติแตกไปแล้วนายทำเธอเจ็บนะนายรู้ใช่ไหมว่าเวนด้าเตรียมจะทำอะไรเอียนตะคอกจาริสจ้องหน้าเอียนสีหน้าเขาเปลี่ยนเป็นเฉยชาและไม่ยอมตอบซึ่งนั่นก็เป็นคำตอบที่เพียงพอแล้วสำหรับเอียนกำปั้นเอียนชกหน้าจาริสเร็วจนฉันมองไม่ทันฉันเห็นแค่เขาขยับตัวแล้วเห็นจาริสเสถลาไปในความมืดในห้องโถงข้างนอกเอียนพอเถอะค่ะฉันวิงวอนคุณนั่นแหละพอได้แล้วเขาตะโกนใส่ฉันเขาลากฉันออกนอกประตูเข้าสู่อุโมงค์มุ่งไปทางทิศเหนือฉันต้องเดินเร็วจนเกือบวิ่งเพื่อให้ทันเขาโอเซียจาริสตะโกนไล่หลังเราฉันเนี่ยนะจะทำร้ายเธอเอียนหันกลับไปคำรามตอบโดยไม่ชะลอฝีเท้าฉันเนี่ยนะไอ้คนชั่วกลับกรอกข้างหลังเราขณะนี้มีเพียงความเงียบและความมืดฉันสะดุดหลายครั้งแต่ก็ยังก้าวต่อไปให้ทันเอียนตอนนั้นเองที่ฉันเริ่มรู้สึกว่ามือชากับปวดตุบๆ ตรงแขนที่ถูกมือเอียนบีบแน่นราวกับครีมเหล็กนิ้วเรียวยาวของเขากำรอบแขนฉันได้สบายๆและยังเหลืออีกด้วยซ้ำเขาลากฉันเร็วขึ้นอีกฉันเผลอหลุดคลางออกมาด้วยความเจ็บเสียงนั้นทำให้เอียนหยุดกึกเสียงหายใจหอบแรงอยู่ในความมืดเอียนเอียนฉันลำคอฉันติดตันก็จริงแต่ก็พูดไม่ออกไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากนึกภาพใบหน้าที่เดือดดาลของเอียนเขาอุ้มฉันขึ้นจากพื้นอย่างรวดเร็วแล้วออกวิ่งต่อโดยอุ้มฉันไว้แนบอกมือที่ถูกตัวฉันไม่ลงน้ำหนักแรงและเกรียวกราดเท่าตอนแรกอีกแล้วเอียนวิ่งผ่านห้องโถงใหญ่โดยไม่สนผู้คนที่มองมาอย่างแปลกใจแกมสงสัยช่วงนี้ในถ้ำมีเรื่องแปลกๆและน่าอึดอัดเกิดขึ้นมากมายจนผู้คนเริ่มขวัญผวาทั้งไวโอเลตตาเจฟฟรีย์แอนดี้เพจเอรอนแบรนด์และคนอื่นๆที่ฉันมองไม่ทันขณะที่เราวิ่งผ่านไปแต่ละคนทำหน้าตื่นเมื่อเห็นเอียนวิ่งหน้าตั้งใบหน้าบูดบึ้งด้วยความโกรธโดยมีฉันอยู่ในอ้อมแขนจนผ่านผู้คนไปแล้วเอียนก็ยังไม่หยุดเมื่อไปถึงหน้าประตูห้องของเอียนกับคายเขาก็ถีบประตูสีแดงจนมันกระเด็นไปกระแทกพื้นเสียงดังก้อง
แล้วเขาก็เอาฉันไปวางลงบนที่นอนเขายืนค้ำหัวฉันหอบและโกรธจนหน้าอกสะท้อนขึ้นลงแรงๆเขาหันหลังเอาประตูไปวางไว้ที่เดิมอย่างรวดเร็วแล้วก็กลับมาจ้องหน้าฉันอีกครั้งฉันสูดหายใจลึกและลุกขึ้นนั่งคุกเข่ายื่นมือสองข้างออกไปและแบมือออกราวกับหวังให้มีสิ่งมหัศจรรย์อะไรสักอย่างบังเกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นฉันจะได้มอบมันให้แก่เขาหรือดลบันดาลให้ฉันมีคำพูดที่จะบอกเขาแต่มือทั้งสองข้างก็ยังคงว่างเปล่าอยู่อย่างนั้นคุณทิ้งผมไปไม่ได้ตาเขาเกรี้ยวกราดราวกับกองไฟลุกโชนมันกลายเป็นไฟสีน้ำเงินวาวโรจน์ขึ้นมาอย่างที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเอียนฉันกระซิบคุณต้องเข้าใจนะคะว่าฉันอยู่ไม่ได้คุณต้องเข้าใจสิไม่เขาตะโกนใส่ฉันฉันหดตัวหนีและทันใดนั้นเขาก็สุดหวบลงมาใบหน้าเขาซุกกับท้องฉันกอดเอวฉันแน่นร่างเขาสั่นสะท้านรุนแรงพร้อมกับเสียงสะอื้นอย่าค่ะเอียนอย่าฉันขอร้องนี่มันแย่ยิ่งกว่าเวลาที่เขาโกรธมากนักได้โปรดอย่าทำแบบนี้ได้โปรดเถอะแวนด้าเขาครางเอียนได้โปรดอย่ารู้สึกแบบนี้อย่าเลยนะคะฉันเสียใจได้โปรดเถอะฉันก็ร้องไห้จนตัวโยนเช่นกันแต่ก็ผสมตอนที่ถูกเอียนเขย่าตัวฉันด้วยคุณไปไม่ได้ฉันต้องไปค่ะฉันต้องไปฉันสะอื้นแล้วเราทั้งคู่ก็ร้องไห้กันเงียบๆอยู่นานแสนนานน้ำตาเขาแห้งก่อนฉันในที่สุดเขาก็ยืดตัวขึ้นก่อนดึงฉันไปกอดไว้อีกครั้งแล้วรอจนฉันพูดออกผมขอโทษเขากระซิบผมใจร้ายกับคุณไม่ค่ะไม่ฉันต่างหากต้องขอโทษฉันควรบอกคุณตั้งแต่แรกแต่ฉันพูดไม่ได้ฉันไม่อยากบอกคุณไม่อยากทำร้ายคุณทำร้ายตัวเองมันเห็นแก่ตัวเราต้องคุยกันเรื่องนี้แวนด้าคุณยังเปลี่ยนใจได้ยังไงก็ต้องได้ไม่ได้ค่ะเขาสายหน้าขบฟันแน่นนานแค่ไหนคุณวางแผนมานานแค่ไหนแล้วตั้งแต่ตอนที่จับซิกเกอร์ของฉันได้ฉันกระซิบเขาพยักหน้าเหมือนกับเคยคิดไว้แล้วว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นคุณคิดว่าต้องยอมบอกความลับให้พวกเราเพื่อช่วยหล่อนเรื่องนั้นผมเข้าใจแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องไปไหนแต่เพราะหมอรู้วิธีมันไม่ได้มีความหมายอะไรเลยถ้าผมรู้สักนิดว่าคุณคิดแบบนี้ผมจะไม่มีวันยอมให้คุณบอกความลับให้เขาไม่มีใครบังคับให้คุณขึ้นไปนอนบนเตียงผ่าตัดบ้านๆนั่นเด็ดขาดลองถ้าหมอคิดจะแตะต้องคุณผมจะหักแขนเขาซะเอียนได้โปรดไม่มีใครบังคับคุณได้แวนด้าได้ยินที่ผมพูดไหมเขาเริ่มตะโกนอีกครั้งไม่มีใครบังคับฉันค่ะฉันไม่ได้บอกวิธีแยกวิญญาณเพื่อจะช่วยชีวิตซิกเกอร์อย่างเดียวเสียงฉันเบามากเรื่องหล่อนแค่ทำให้ฉันตัดสินใจได้เร็วขึ้นฉันทำเพื่อช่วยเมลค่ะรูจมูกเอียนขยายกว้างขึ้นเขานิ่งงันไปทันทีเมลถูกขังอยู่ข้างในตัวฉันค่ะเอียนมันเหมือนคุกแย่กว่าด้วยซ้ำฉันจะบอกคุณยังไงดีเธอเหมือนเป็นผีแล้วฉันสามารถปลดปล่อยเธอออกมาได้ฉันสามารถมอบชีวิตของเธอคืนให้เธอได้แต่ตัวคุณก็สมควรได้ชีวิตด้วยเหมือนกันแวนด้าคุณควรจะได้อยู่ต่อแต่ฉันรักเธอนี่คะเอียนเขาหลับตาลงริมฝีปากที่ซีดอยู่แล้วบัดนี้ขาวเผือดแต่ผมรักคุณเขากระซิบมันไม่มีความหมายต่อคุณเลยหรือมีสิคะมีมากด้วยคุณไม่เห็นหรือไงแล้วมันก็ยิ่งทำให้ฉันจำเป็นต้องไปเอียนลืมตาขึ้นคุณทนไม่ได้ขนาดนั้นเชียวหรือที่ผมมารักคุณอย่างนั้นใช่ไหมผมหุบปากก็ได้นะแวนด้าผมจะไม่พูดให้คุณได้ยินอีกเลยคุณจะอยู่กับจาเรตก็ได้ถ้าคุณต้องการขอแค่อย่าไปไม่ใช่นะเอียนฉันจับใบหน้าเขาไว้ด้วยมือสองข้างใบหน้านั้นทั้งกระด้างและเกร็งไม่ใช่ฉันก็รักคุณฉันปรสิตตัวเล็กๆสีเงินในหัวเมลานีนี่แหละแต่ร่างกายฉันไม่ได้รักคุณมันรักคุณไม่ได้หรอกค่ะตราบใดที่ยังมีฉันอยู่ในร่างนี้ฉันก็รักใครไม่ได้อีกแล้วเหมือนกันค่ะเอียนฉันรู้สึกราวกับร่างของฉันจะแตกเป็นเสียงๆมันเจ็บปวดเหลือเกินฉันเองอาจพอทนรับได้แต่จะให้ฉันต้องทนดูเขาทุกทรมานเพราะร่างกายไม่สมประกอบของฉันนะหรือฉันรับไม่ไหวแน่เอียนหลับตาอีกครั้ง
ขนตาดำหนาของเขาชุ่มไปด้วยน้ำตาซึ่งเกาะพราวโอ้ยเชิญตามสบายเถอะเมลถอนหายใจอยากทำอะไรก็ทำไปก็แล้วกันฉันจะเข้าไปอยู่อีกห้องหนึ่งเธอเสริมตอนท้ายอย่างจำใจขอบใจจ้ะฉันโอบคอเขาและดึงเขาเข้ามาใกล้จนริมฝีปากเราสัมผัสกันเขาโอบร่างฉันไว้แล้วดึงฉันเข้าไปชิดอกริมฝีปากเราเคลื่อนขยับไปด้วยกันหลอมรวมกันราวกับมันไม่เคยแยกจากกันมาก่อนประหนึ่งว่าการแบ่งแยกไม่ได้มีอยู่จริงฉันรับรู้รสน้ำตาของเราทั้งคู่ทั้งของเขาและของฉันชั่วขณะนั้นเองที่บางอย่างเปลี่ยนไปเมื่อร่างเมลานีสัมผัสร่างจาริตมันรู้สึกราวกับไฟป่าโหมไหม้อย่างรวดเร็วลุกลามข้ามทะเลทรายและกลืนกินทุกอย่างที่ขวางหน้าแต่กับเอียนมันต่างกันต่างกันอย่างสิ้นเชิงเพราะเมลานีไม่ได้รักเขาเช่นที่ฉันรักเมื่อเขาสัมผัสฉันมันลึกล้ำและช้ากว่าไฟป่าหากเหมือนหินหลอมละลายล้ำลึกใต้ผิวโลกลึกเกินจะรับรู้ความร้อนจากมันทว่าเคลื่อนไปอย่างไม่มีวันจบสิ้นแล้วเปลี่ยนพื้นผิวโลกไปทุกคนทุกแห่งร่างกายที่แข็งขืนของฉันเป็นดังหมอกหนากั้นระหว่างเราม่านหมอกหนาทว่าโปร่งแสงพอให้ฉันมองเห็นว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นมันเปลี่ยนตัวฉันไม่ใช่เธอมันคือขบวนการที่คล้ายกับหลอมโลหะอยู่ข้างในแก่นแท้ที่เป็นตัวตนที่แท้จริงของฉันมันเริ่มต้นมาก่อนหน้านี้และเกือบจะเสร็จสิ้นเต็มทีและแล้วจูบอันยาวนานต่อเนื่องครั้งนี้ก็มาทำให้มันเสร็จสมบูรณ์มันถูกเผาด้วยความร้อนและถูกลับคมแล้วสิ่งประดิษฐ์ใหม่นี้ก็ถูกจุ่มลงในน้ำเย็นส่งเสียงดังชาและควันลอยขึ้นมาเพื่อให้มันแข็งแกร่งคงทนและไม่มีวันแตกหักฉันเริ่มร้องไห้อีกครั้งเมื่อรู้ตัวว่าสิ่งนี้ก็เปลี่ยนแปลงเอียนไปเช่นกันชายผู้ซึ่งอ่อนโยนพอๆกับวิญญาณทว่าแข็งแรงอย่างชนิดที่มีเพียงมนุษย์เท่านั้นจะเป็นได้เขาเลือดริมฝีปากมาที่ตาฉันทว่ามันสายเกินไปแล้วขบวนการนั้นเสร็จสมบูรณ์อย่าร้องนะแวนด้าอย่าร้องคุณต้องอยู่กับผมฉันอยู่มา8ชีวิตฉันกระซิบอยู่กับใบหน้าเขาเสียงขาดเป็นห้วง8ชีวิตที่ไม่เคยเจอใครที่ฉันอยากร่วมชีวิตด้วยไม่มีใครที่ฉันอยากตามไปอยู่ด้วยเมื่อเขาจากไปไม่เคยมีคู่ชีวิตแต่ทำไมต้องมาเจอเอาตอนนี้ทำไมต้องเป็นคุณคุณไม่ใช่เผ่าพันธุ์ฉันคุณจะเป็นคู่ชีวิตฉันได้ยังไงกันจักรวาลนี้มันแปลกมากนะเขาพึมพำมันไม่ยุติธรรมเลยฉันโอดครวญอย่างเดียวกับซันนี่แต่มันก็ไม่ยุติธรรมจริงๆทำไมฉันต้องมาเจอความรักเอาในวินาทีสุดท้ายแล้วก็ต้องจากไปมันยุติธรรมแล้วหรือที่วิญญาณกับร่างฉันแบ่งแยกเป็นสองมันยุติธรรมแล้วหรือที่ฉันต้องรักเมลานีด้วยมันยุติธรรมแล้วหรือที่เอียนต้องทนทุกทรมานแบบนี้เขาสมควรได้พบความสุขเช่นเดียวกับคนอื่นๆไม่เลยมันไม่ยุติธรรมไม่ถูกต้องมันบ้าด้วยซ้ำฉันจะทำแบบนี้กับเขาได้อย่างไรฉันรักคุณค่ะฉันกระซิบอย่าพูดเหมือนคุณกำลังจะบอกลาสิแต่ฉันต้องบอกลาเขาจริงๆฉันวิญญาณนามแวนเดอร์รักคุณมนุษย์นามเอียนและรักนี้ไม่มีวันเปลี่ยนไม่ว่าฉันจะกลายเป็นอะไรหลังจากนี้ฉันใช้คำพูดระมัดระวังเพื่อไม่ให้รู้สึกว่าต้องโกหกต่อให้ฉันกลายเป็นโลมาหรือหมีหรือดอกไม้ก็ไม่สำคัญฉันจะรักคุณตลอดไปและจดจำคุณไว้ตลอดไปคุณจะเป็นคู่ชีวิตเพียงหนึ่งเดียวของฉันค่ะอ้อมแขนเอียนเกรงกระชับแน่นขึ้นอีกฉันรับรู้ถึงความโกรธในตัวเขาได้อีกครั้งพร้อมกับรู้สึกแน่นจนหายใจลำบากคุณยังไม่ต้องกลายไปเป็นอะไรทั้งนั้นคุณจะอยู่ที่นี่ต่อไปเอียนเสียงเขาห้วนและแฝงไว้ด้วยความโกรธขณะเดียวกันก็เคร่งขรึมจริงจังไม่ใช่เพื่อผมคนเดียวด้วยคุณเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนี้คุณจะต้องไม่ถูกไล่ตะเพิดไปไหนจนกว่าเราจะปรึกษากันก่อนคุณสำคัญต่อพวกเราเกินกว่านั้นสำคัญต่อทุกคนแม้บางคนจะไม่มีวันเอ่ยปากยอมรับก็ตามเราต้องการคุณนะไม่มีใครไล่ตะเพิดฉันนี่คะเอียนถูกต้องแม้แต่คุณเองก็ทำไม่ได้แวนเดอร์คุณไล่ตัวเองไม่ได้เขาจูบฉันอีกครั้งคราวนี้บทขยี้แรงขึ้นด้วยความโกรธมือเขากำผมฉันแน่นขณะดึงหน้าฉันออกห่างจากหน้าเขาเล็กน้อยดีหรือไม่ดี
เขาถามเสียงเคร่งดีค่ะผมก็ว่างั้นแหละเสียงเขาราวกับคำรามเขาจูบฉันอีกและกอดฉันแน่นเบียดกับอกริมฝีปากบดลงมาอย่างร้อนแรงฉันรู้สึกเหมือนขาดอากาศหายใจจนต้องอ้าปากเล็กน้อยเขาเลยคลายอ้อมแขนแล้วเลื่อนริมฝีปากไปที่ริมหูฉันไปกันเถอะไปไหนคะเราจะไปไหนกันฉันไม่มีวันจะไปไหนได้ฉันรู้ดีแต่กระนั้นเพียงแค่คิดว่าจะไปไหนกับเอียนตามลำพัง2ต่อ2ฉันก็แทบจะหายใจไม่ออกแล้วไปกับเขาตามลำพังที่ไหนก็ได้กับเขาเอียนของฉันเขาเป็นของฉันอย่างที่จาริตไม่มีวันเป็นได้เช่นเดียวกับที่ร่างกายของจาริตก็ไม่มีวันเป็นของฉันอย่าให้ผมต้องสร้างปัญหาเพราะเรื่องนี้อีกเวนเดอร์ตอนนี้สติผมเหลือแค่ครึ่งเดียวแล้วเขาลุกขึ้นพลางดึงให้ฉันลุกขึ้นพร้อมกันไปไหนคะฉันถามซ้ำคุณจะไปตามอุโมงค์ฝั่งใต้เดินผ่านแปลงพืชไปจนสุดอุโมงค์ห้องเล่นเกมหรือคะใช่แล้วคุณก็ต้องรอที่นั่นจนกว่าผมจะตามทุกคนมาครบทำไมคะสิ่งที่เอียนพูดมาฟังดูเพี้ยนสิ้นดีเขานึกอยากจะเล่นเกมตอนนี้เพื่อคลายเครียดงั้นหรือเพราะเราจะปรึกษาเรื่องนี้กันผมจะขอให้มีการพิจารณาคดีแวนเดอเรอร์และคุณจะต้องเชื่อฟังคำตัดสินที่ออกมา